Wrap Up17:03 ร้อยโทปรีชาพลชี้ไทยกำลังเผชิญปัญหาเหลื่อมล้ำที่รุนแรงจากกลุ่มอภิสิทธิ์ชนอัดรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนมากกว่าคนทั่วไป17:26รวบอีกแก๊งเครือข่ายเทพบุตรโซโลสารภาพทำร้ายร่างกายอย่างเดียวได้ 3,000 บาทหากไลฟ์สดอัดคลิปลงโซเชียลได้ 5,000 บาท17:39กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยกเลิกมาตรการคุมนำเข้าอย่างรถยนต์ใหม่ใช้เกณฑ์สมอที่เดียวลดความซ้ำซ้อนคาดบังคับใช้ปลายเดือนมกราคมนี้17:46โคราชเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผลกระทบทางสังคมโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายขณะชาวบ้านหวั่นมีปัญหาล่าสุด17:52ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรวันครูขอครูนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุดINN News Wrap Up